อันนี้เป็นบัวคอนซิสเตอร์นะครับเป็นลักษณะงูของงูต่างประเทศเหมือนกันนะครับอยู่แถบเดียวกับอานาคอนดาเนี่ยแหละครับส่วนมากงูคอนซิสเตอร์นี่จะเป็นงูที่อยู่ตามต้นไม้นะครับส่วนอานาคอนดาจะเป็นงูที่อยู่ในน้ำส่วนอาหารนี่ก็คือก็พวกสัตว์เลือดอุ่นแล้วก็พวกนกหนูทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วงูที่น้องเซนถืออยู่นี่ก็คืองูคอนซิสเตอร์เผือกนะครับเป็นงูที่เกิดปีนี้นะครับก็ประมาณสัก 5-6 เดือนเนี่ยแหละครับตัวนี้นะครับตอนแรกเข้ามาใหม่ๆอยู่ที่ 7-8 หมื่นนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 20,000 นะครับคือแต่ตอนนี้เขาพัฒนาได้จำนวนมากแล้วราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆลักษณะพิเศษของงูชนิดนี้คือออกลูกเป็นตัวนะครับซึ่งผิดจากงูเหลือมบ้านเรานะครับที่ออกลูกเป็นไข่นะครับงูชนิดนี้โตเต็มที่จะแตกต่างจากอนาคอนด้ามากครับเพราะว่าอนาคอนด้าเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ของโลกแต่ตัวนี้อันดับ5ของโลกครับงูเหลือมบ้านเรายาวที่สุดในโลกครับแต่งูหลามอันดับ3ของโลกครับคือขึ้นอยู่กับมิติการมองถ้างูเหลือมเรามองว่าเหลือมกับอนาคอนด้าเนี่ยถ้ายาวเหลือมยาวกว่าแต่ถ้าหนักอนาคอนด้าหนักกว่าครับตัวนี้ชื่อมะโรงครับดูหัวนะครับใหญ่กับเท่าฝ่ามือนะครับตัวนี้สามารถกินคนได้นะครับเต่าตัวนี้มาจากแม่น้ำอเมซอนค่ะผมต้องการจะต้อนรับกุ๊กมือหนึ่งของไทยที่ไปโด่งดังถึงอเมริกานะอยู่ดาราฮอลลีวูดนักร้องฮอลลีวูดเนี่ยไปทานร้านเขาประจำเลยวิ่งแพริสฮิลตันกับเจนนิเฟอร์โลเปสนาทาลีพอร์ตแมนเจนนิเฟอร์อลิสตันลินซี่โลฮานวินดีโซลวินดีโซลประมาณแล้วไปดูแรกเราจะทำปลาแซลมอนกันอันนี้คือเบรสแลมแช็งจากที่นิวยอร์กแล้วเนี่ยมีที่ไหนบ้างบาร์เซโลนาที่สเปนที่มุมไบอยู่หน้าอินเดียนโอเชียนเลยนั่นก็เป็นบูติกโฮเทลอีกเหมือนกันนี่เชฟมือหนึ่งก็ต้องมีอุปกรณ์ผมว่าอุปกรณ์ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนรวมแล้วเนี่ยแค่ค่าทำครัวเท่าไหร่ก็ประมาณเกือบจะ2ล้านบาททำในนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด 20,000 ห้องอาหารห้องอาหารกิติชัยเป็นห้องอาหารที่ดีที่สุดในนิวยอร์กและเป็นห้องอาหารที่ดีที่สุดในอเมริกาบอกเลยค่ะว่ามีอยู่หลายตัวเลยที่ต้องเรียกว่าแปลกไม่ว่าจะเป็นตะภาพหลังนูนตัวนี้แทนที่ตะภาพทั่วไปจะมีหลังลักษณะแบนหรือเต่าลักษณะแปลกๆเนี่ยซึ่งคุณเก่งก็บอกว่าสัตว์เหล่านี้มีลักษณะที่ผิดไปจากธรรมชาติไม่ใช่สัตว์สายพันธุ์พิเศษอะไรหรอกค่ะส่วนที่นำมาเลี้ยงไว้เป็นเพราะอยากเอาไว้ศึกษาและเห็นว่าหากปล่อยให้อาศัยเองตามธรรมชาติเนี่ยพวกมันก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนนานสักเท่าไหร่ตัวนี้คือตะภาพไทยนะครับซึ่งที่แปลกจากเดิมเลยคือตะภาพปกติเขาจะหลังแบนนะครับตัวนี้หลังเขาจะนูนขึ้นมานะครับแหลมเป็นเหมือนภูเขาเลยนะครับสัตว์พวกนี้ถ้าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะอายุไม่ยืนครับเพราะว่าเขาจะหากินเองไม่ได้ต้องเอามาเลี้ยงอย่างเดียวนะครับตัวนี้ได้มาจากตามตลาดเนี่ยแหละครับไปดูแล้วก็เห็นว่ามันมีความพิเศษมันมีความปกติตรงที่มันหลังเป็นภูเขาก็เลยซื้อมาเลี้ยงนะครับบ้านงูยิ้มไม่ใช่มีแต่งูอย่างเดียวนะครับก็ยังมีสัตว์เลื้อยคลานแปลกอีกนะครับอย่างนี้อย่างเช่นเต่าชุดนี้นะครับอันนี้เป็นเต่าบัวนะครับแต่ที่พิเศษคือเขาจะย่นมาผิดธรรมชาติครับอันนี้จะเป็นเต่าปกติแล้วกันเดี๋ยวผมเอาเต่าปกติให้ดูก่อนเป็นเต่าหับปกตินะครับเต่าชนิดเดียวกันนี้ที่ไม่ปกติก็คือเลข8นะครับแล้วก็นี่ครับช็อตบอดี้อันนั้นย่นนะครับอันนี้แบนครับอันนี้แบนแต่เป็นเต่าชนิดเดียวกันพวกนี้จะเป็นเต่าทั่วไปครับที่มีขายในตลาดหรือเต่าขายปล่อยตามวัดนะครับก็ได้มาโดยการที่ไปเจอแล้วพิเศษแล้วก็เก็บนะฮะสะสมมาเรื่อยๆครับและอีกกรงถัดมานี่ก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นกลุ่มตะกรวดนะครับไอ้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเห่าช้างนะครับเป็นลักษณะของตะกรวดทางใต้บ้านเรานะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นตะกรวดนะครับอีกกรงนึงนะครับจะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ชื่อมะโรงครับดูหัวนะครับใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือนะครับดูสิครับตัวนี้สามารถกินคนได้นะครับที่แอบอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตะกรวดของไทยอีกชนิดนึงนะครับเขาเรียกตุ๊ดตู่นะครับตุ๊ดตู่นี่ไม่มีใครเคยเห็นเท่าไหร่นะครับหาดูยากครับตุ๊ดตู่นี่จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ทางใต้ของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดไม่มีการเอามาเพาะพันธุ์หรือเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์นะครับพวกนี้อาจจะสูญพันธุ์ไปได้นะครับ
จากสัตว์เลื้อยคลานลักษณะผิดธรรมชาติแบบแปลกๆแล้วก็ยังมีลักษณะปกติที่น่าสนใจไม่แพ้กันเรียกว่าหาดูกันไม่ได้ง่ายๆนะคะอย่างเจ้าเต่ามังกรสุดโหดตัวนี้ไงล่ะคะนี่คือเต่าจระเข้หรือเต่าอลิเกเตอร์นั่นเองนะคะดูลายของมันสิคะกระดองมันจะมีปูดๆขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วเวลาล่าเหยื่อสังเกตดูตรงปากมันนะคะเหมือนหนอนนะคะแล้วมันก็เป็นลิ้นนั่นเองมันเป็นกับดักให้ปลามันเข้ามากินนะคะเมื่อปลาเข้าปากมันก็จะกินเลยค่ะเต่าตัวนี้มาจากแม่น้ำอเมซอนค่ะตัวนี้อายุประมาณ 5-6 ปีค่ะกำหักเลยค่ะที่เลี้ยงไว้เนี่ยเพราะว่ารูปร่างเขาจะเหมือนเต่าดึกดำบรรพ์นะครับซึ่งคนมาเห็นปุ๊บเขาจะแบบทึ่งเลยว่าเต่าอะไรแปลกขนาดนี้ครับมาแล้วปลาพ่อให้ตัวนี้หนักที่สุดในโลกโอ้ยอาละวาดสังเกตหลังดูนะคะหลังมันจะเหมือนกองค่ะแล้วตัวนี้มันจะมีความรวดเร็วเห็นคุณแก่งเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานไว้เต็มบ้านโดยเฉพาะงูกว่าร้อยตัวขนาดนี้และงูแต่ละตัวก็ขนาดใหญ่ๆกันทั้งนั้นแต่เรื่องนี้คุณเก่งบอกว่าสบายมากเพราะงูกินอาหารแค่เดือนละครั้งแต่ละครั้งก็กินไม่มากอย่างที่หลายๆคนคิดและที่สำคัญงูเหล่านี้ฝึกให้กินอาหารสดที่ตายแล้วมาตั้งแต่เกิดค่ะงูที่เราเลี้ยงอยู่นี่นะครับปกติเขาจะกินสัตว์เลือดอุ่นหรือนกหรือพวกหนูนะครับแต่ว่างูที่เราเลี้ยงนี่เราสามารถปรับให้กินไก่ชิ้นได้นะครับเช่นน่องไก่หรือคอไก่นะครับปกติงูใหญ่ๆขนาดนี้ผมจะให้กินประมาณ3อาทิตย์ถึง4อาทิตย์ครั้งนึงนะครับส่วนงูเล็กๆเนี่ยก็ประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนะครับกินครั้งนึงก็ประมาณสัก 4-5 น่องนะครับสัตว์เลื้อยคลานนี่เลี้ยงนี่ถือว่าไม่เปลืองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กินทุกวันนะครับแต่เวลากินเราต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าเขาจะมีความกระตือรือร้นในการกินนะครับอาจจะฉกพลาดหรืองับผิดได้นะครับรวมๆแล้วนะครับบ้านงูยิ้มนี่เดือนนึงก็ใช้ไก่ประมาณ20กว่าโลนะครับทานเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นมะโรงเนี่ยแหละครับเพราะว่าครั้งนึงเขาจะกินปริมาณที่มากกว่าตัวอื่นเพราะเขาจะเป็นงูที่ตัวใหญ่นะครับที่เลี้ยงชอบแล้วมีเสน่ห์ตรงไหนนะครับคือ1เป็นสัตว์ที่คนคิดว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าพอเราเลี้ยงแล้วเราสามารถเล่นกับเขาได้เนี่ยเราก็จะเกิดความภูมิใจครับว่าสัตว์ดุร้ายแต่ก็สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้นะครับคนแก่งที่มีประสบการณ์เลี้ยงงูมานานเป็น10ปียังต้องเลี้ยงดูกันด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดีส่วนที่ใครเห็นแล้วเกิดอยากจะเลี้ยงงูขึ้นมาจริงๆก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อนจะตัดสินใจเลี้ยงนะคะควรปรึกษาครอบครัวและคนใกล้ชิดซะก่อนค่ะว่าเห็นด้วยหรือเปล่าส่วนครอบครัวคุณเก่งเองคงไม่ต้องบอกหรอกค่ะเพราะว่ารักงูกันทั้งครอบครัวขนาดที่ว่าลูกๆสามารถจับงูโตๆเล่นได้ตั้งแต่เด็กๆกันเลยค่ะแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณเก่งอย่างใกล้ชิดนะคะครอบครัวของผมเนี่ยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มาแล้วเขาก็ปลูกฝังให้มีนิสัยรักสัตว์นะครับเวลาเลี้ยงอะไรคุณแม่ก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับอันนี้ก็เขาก็ต้องบอกอยู่เสมอว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะงูที่มีพิษแต่ว่างูพิษก็ตัดไปเลยว่าผมไม่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับจากน้องเซนกับน้องเวเบิ้ลนะครับลูกผมเนี่ยผมก็สอนให้เขารู้จักงูทุกตัวนะครับนิสัยของงูทุกตัวนะครับสำหรับน้องเซนนะครับที่เวลาจะจับงูทุกตัวผมจะบอกว่าต้องให้พ่อจับให้งูข้างนอกนี่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดนะครับทุกครั้งที่เล่นหรือจับเนี่ยเราต้องอยู่ดูแลตลอดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้เกิดการผิดพลาดนะครับคือในอนาคตถ้างูพวกกลุ่มนี้ใหญ่ไปเราก็คงต้องหาที่ไว้นะครับคือผมก็อยากจะให้การเลี้ยงงูเนี่ยให้สาธารณชนเข้ามาดูได้นะครับคนอยากศึกษาแต่ไม่มีวัตถุดิบในการศึกษานะครับแต่บ้านงูยิ้มนี่มีประสบการณ์การเลี้ยงมามากกว่า30ปีนะครับบ้านงูยิ้มนี่ก็ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะได้คนเขาจะได้รู้ว่า
งูปกติดูงูน่ากลัวน่าเกรงขามแล้วก็ดูแบบโหดร้ายนะครับแต่พอฟังคำว่าบ้านงูยิ้มปุ๊บเขาก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบ้านงูยิ้มมันดูแล้วมันมีความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วงูทุก